สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเมอร์โซเนตในโอเวอร์2ครับคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของการตั้งค่าเพื่อสื่อสารภายในเกมเนาะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า Voice Chat ระบบปิงแล้วก็วงล้อสื่อสารนะครับเข้าใจว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะไม่คุ้นกับบางระบบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันครับผมแต่ก่อนเราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันผมขอแนะนำร้าน Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามใน LINE มากกว่า 300,000 คนเพียงแอดไลน์ @richmanshopหรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com ซื้อ Overwatch Coin ราคาถูกง่ายๆไม่ต้องให้ ID หรือ Password เพียงเข้าร้านค้าในเว็บไซต์ Overwatch กดซื้อ Overwatch Coin และเลือกแพ็คที่คุณต้องการเลือกข้อมูลการชำระเงินผ่าน Razer Go และก๊อปลิงก์ที่ได้ไปวางให้แอดมินใน LINE ได้เลยเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% มีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงตอนนี้มีกิจกรรมแจกของในหน้า Facebook Page ด้วยใครสนใจก็ไปร่วมเล่นกันได้ลิงก์ใต้คลิปเลยต้อง Richman Shop ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับผมมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดถึงเลยเวลาเราเล่น Overwatch แหละมันเป็นเกมทีมฝั่งละ5คนแล้ว Overwatch มันเป็นเกมที่ต้องสื่อสารกันค่อนข้างเยอะเนาะทั้งคอว่าศัตรูอยู่ตรงไหนทั้งแบบบอกว่าอันติเราจะคอมโบกันยังไงดีไฟหน้าเราเล่นยังไงดีหรือว่าศัตรูน่าจะมีอะไรบ้างแล้วเราจะเคาน์เตอร์ยังไงได้บ้างเราต้องสื่อสารกันเยอะสมมุติว่าเราลงแรงค์หรือว่ากดโซโล่หรือกดควิกเพลย์ก็ได้นะมันก็จะมีระบบ Voice Chat ของเกมที่ติดมาอยู่แล้วนะครับเวลาเข้าเล่นปกติมันก็จะมีอย่างนี้นะครับกดตัว P ขึ้นมาหน้าตานี้มันก็จะขึ้นมาเนาะอันนี้คือ Voice Chat ของทีมเราสีฟ้านะครับแต่ถ้าคุณมีตี้อยู่ด้วยมันจะมีสีเขียวขึ้นมาเป็นกรุ๊ปแล้วตรงเนี้ยบางทีอ่ะมันจะเข้าจอยกรุ๊ปให้ก่อนปกติเวลาลงแรงค์ผมแนะนำว่าให้จอยทีมเสมอถ้าเป็นรูปอย่างนี้แปลว่าเราอยู่ในแชททีมแล้วแต่ถ้าเป็นรูปอย่างนี้แปลว่าเราไม่อยู่นะครับมันจะมี setting ESC option ใช่ไหม sound แล้วก็ Voice Chat นะครับเนี่ยจะมีบอกว่ากรุ๊ป Voice Chatจะให้ออนหรือออฟหรือออโต้จอยอันนี้เป็นตี้เนาะเป็นไวแชทของตี้สีเขียวนะครับก็จะกดในตัว P เหมือนกันนะครับแต่อย่างเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูผมไม่ได้อยู่ในตี้ก็เลยไม่มีขึ้นเนาะแต่ถ้าเป็นทีมไวแชทเนี่ยคือสีฟ้าสมมุติว่าเรากดโซโล่หรือเราจะกดเป็นตี้ก็ตามนะพอเข้าไปเจอห้องปุ๊บมันจะออโต้จอยทีมไวแชทให้ถ้าเราเซตไว้เป็นออโต้จอยถ้าปรับออนไว้ก็คือเปิดไว้แต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องไปกดเข้าเองอีกทีนึงถ้าเราอยู่ในกลุ่มถ้ากดออฟอันนี้ไม่แนะนำขอร้องเวลาเล่นอย่าออฟนะครับลงแรงอย่างเงี้ยอย่าออฟนะครับถ้าลงพิกเพย์ออฟได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าลงแรงแนะนำว่าเปิดไว้ออโต้จอยไว้เลยก็ได้สำหรับทีมไวแชทนะส่วนแมตช์ไวแชทอันนี้มันจะมีเรื่องของห้องคัสตอมเกมที่บางห้องอ่ะเขาจะเซตให้สามารถใช้ไวแชทของทั้งห้องรวมกันได้เลยคือเราสามารถคุยกับศัตรูก็ได้นึกออกไหมอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบเล่นๆอ่ะคือปกติก็เปิดออนไว้ก็ได้นะครับการเล่นทั่วไปอ่ะไม่ค่อยมีผลอยู่แล้ว Voice Chat Nameplate Icon อันนี้แนะนำว่าปรับออนไว้ครับจะได้เห็นว่าใครเป็นคนพูดอยู่นะ Voice Chat Device อันนี้เนี่ยผมปรับเป็น Default ไว้ก็คือมันจะใช้ตามระบบของคอมเราเลยที่เราเซตไว้อย่างของผมเนี่ยสมมติว่าผมเซตเป็นหูฟังไว้เสียงมันก็จะออกหูฟัง Voice Chat Mode อันนี้มี2แบบ Open Mic กับ Push to Talk Open Mic คือแบบที่ผมใช้อยู่ด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีรูปไอคอนแบบนี้เนาะผมสามารถกดปุ่มนึงเพื่อเปิดไมค์ได้แล้วมันก็จะเปิดตลอดเวลาโดยที่ผมไม่ต้องกดปุ่มอะไรระหว่างพูดสมมุติผมอยากปิดผมก็กดปุ่มเดิมมันก็จะปิดให้อีกแบบนึงคือ Push to Talk อันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นอยู่แล้วกดเพื่อพูดถ้าเราไม่ได้กดมันจะพูดไม่ได้อย่างผมก็คือผมถนัด Open Mic มากกว่าสมมุติว่าคุณเป็น Open Mic ปุ่มมันจะหายไปอ้าวแล้วอย่างนี้จะไปเซตตรงไหนล่ะวิธีการก็คือเราปรับเป็น Push to Talk แล้วปรับเซตตรงนี้ก่อนก็ได้ Toggle Mic Mute นะครับอันนี้มีผลกับ Open Mic นั่นเองอย่างของผมเป็นเลข3นะผมก็จะกดเลข3เปิดปิดได้เนาะปรับตรงนี้ก็ได้หรือว่าถ้าคุณปรับเป็น Open Mic ไปแล้วแล้วคุณอยากหาว่ามันต้องปรับตรงไหนต่อให้มาที่ Control Communication Voice Chat แล้วก็ตรงนี้นะครับ Voice Chat Toggle Mic Mute อันนี้ก็ปรับเป็นเลข3ของผมเหมือนกันโอเคปกติแล้วอะสมมุติว่ามันมีคนอื่นอยู่ในตี้อะตรงนี้มันจะมีรูปไมค์ด้วยว่าเอ้ยใครอยู่ใน Voice Chat บ้างเนาะเราสามารถกดมิวคนอื่นก็ได้สมมุติว่าเราเข้าห้อง Quick Play แล้วมีคนนึงเปิดไมค์ค้างไว้แล้วไมค์ Echo ตลอดเวลาหรือแบบดูทีวีที่บ้านดูทีวีแล้วเสียงเข้าไมค์ก็อาจจะมิวไมค์เข้าไว้นะครับแต่ถ้าเป็นแรงค์แนะนำว่าอย่าเผื่อว่าอย่างน้อยเราจะได้ฟังว่าเขาพูดอะไรเนาะเรื่องต่อมาคือสมมติว่ากรณีคนเล่นแล้วไม่มีไมค์หรือว่าไม่อยากสื่อสารด้วยไมค์มันสื่อสารด้วยวิธีอื่นได้ไหมคำตอบคือได้นะครับOverwatch เป็นเกมที่มี command view ให้กดเหมือนกันหรือว่าการปิงนั่นแหละถ้าใครเล่น Apex มาน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือปิงได้นะครับมันมีคำสั่งอื่นด้วยนอกจากปิงอันนี้เป็นคำสั่งที่มีมาแต่เดิมแล้วใน Overwatch 1นะครับส่วนการปิงเนี่ยสามารถกดด้วยเมาส์กลางได้เลยลูกกลิ้งเมาส์กลางสมมติมองศัตรูมันจะปิงศัตรูให้สมมติว่าคุยกับเพื่อนเนี่ยคุยกับเพื่อนที่เจ็บอยู่มันก็จะบอกว่าเออมาหาฉันเพื่อฮีลนะถ้าเราเล่นตัวฮีลเลอร์เนาะหรือว่าจริงๆอ่ะเราสามารถกดเมาส์กลางค้างเพื่อใช้คำสั่งอื่นๆได้ด้วยนะครับเนี่ยมีทั้งศัตรูมีทั้ง going in ก็คือบุก attacking ก็คือกำลังโจมตี
defending คือให้กันตรงชกพอยต์นี้นะ for back คือถอยมา need help ก็ตรงๆเนาะต้องการความช่วยเหลือสมัยก่อนคนจะชอบสแปม need healing แซดก็คือเขาดาวนับ3-2-1ว่าแบบสมมุติว่านาโนเบทอย่างเงี้ยอาจจะนับก็ได้หรือว่าเข้าเมื่อไหร่เงี้ยเขาดาวก็ได้หรือว่าจะคอลในแชทปกติก็ได้Watch here Watch here อันนี้คือบอกว่าเรากำลังมองตรงนี้อยู่ทีนี้ไอ้ command view เนี่ยถ้าเป็น default คุณไม่ได้ไปแก้อะไรไว้อะ command view กดตัว4มันจะขึ้นมานะครับแล้วมันจะมีบอกว่าเนี่ยคลิกซ้ายจะเปลี่ยนเป็น void line ที่เราเซตไว้อะก็คือมี4อันมากสุดคลิกขวามันจะเป็น emote นะก็มี4อันมากสุดเหมือนกันทีนี้ command view เนี่ยมีอะไรบ้างมันจะมี emote มี hello มีขอบคุณมีรับทราบมี void line ที่เราเซตไว้เนาะแล้วก็มีบอก ultimate ว่าเราตอนนี้อันติเท่าไหร่สมมุติมาลองกดดูเนี่ยอันติ 92% มันก็จะบอกว่าเอ้ยอันติฉันใกล้พร้อมแล้วแล้วทางแชทเนี่ยมันก็จะบอกว่าตอนนี้ 92% เพื่อนก็จะไม่ต้องกดแท็บดูสมมุติกดตอนมีมันก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันมีอันติแล้วอย่างนี้ก็คือเพื่อนก็รู้เลยว่าอ๋อเรามีอันติทีนี้ในตัว C ก็นอกจากอันติแล้วก็มีกรุ๊ปอัพกรุ๊ปอัพอันนี้ผมใช้บ่อยก็คือบอกให้เพื่อนกลุ่มอัพบางทีมันก็ไม่ฟังหรอกส่วนอันขวาเนี่ยปกติจะเป็น need healing อันนี้ผมปรับเป็น need help นะครับneed help ใช้กดเวลาต้องการให้เพื่อนมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยแหละเวลาโดนล่วงเวลาต้องการฮิลกดได้หมดนะแล้วเราอยากจะปรับปุ่มให้มันอยู่คนละที่ได้ไหมคำตอบก็คือปรับได้นะครับอย่าง command เมนูเนี่ยปกติมันจะกด C อันนี้คือ default จริงๆแล้วอ่ะในแต่ละช่องอ่ะคุณสามารถผูกกับปุ่มอะไรก็ได้นะเว้ยอย่าง emote เนี่ยคุณผูกกับปุ่มอะไรก็ได้ผูกได้หมดเลยแต่ผมจะไม่ผูกแค่นั้นเองทีนี้สมมุติว่าคุณไม่ชอบใช้ emote คุณก็อาจจะเปลี่ยนไปอย่างอื่นก็ได้เนี่ยมันก็จะมีอย่างอื่นเยอะเลยนะ go ก็คือไปใช่ไหม goodbye bye bye ไปแล้วมี group up มีสวัสดีนะครับ hello incoming ก็คือศัตรูกำลังมาอะไรอย่างงี้ need healing need help อันนี้ผมเซตไว้อีกอันนึงอยู่แล้วเนาะ no ไม่on my way คือกำลังไปอ่ะสมมุติเราตายไปเกิดใหม่เงี้ยก็ใช้ on my way บอกเพื่อนได้ว่าเอ้ยฉันตายอยู่ฉันกำลังไป press the attack บุกมันเข้าไปโถมันเข้าไป push forward ดันอีกดันอีก ready พร้อมละอันนี้ก็อาจจะไปบอกเวลาแบบอันติพร้อมก็ได้จริงๆอันนี้มันน่าจะใช้ทดแทนกันได้หลายอย่างเนาะหรือว่าเวลาสมมุติลิงจะโดดเข้าลิงอาจจะไม่มีไมค์ใช้ ready พูดแทนได้เหมือนกัน sorry ขอโทษนะครับแตงขอบคุณ Ultimate Status อันนี้ก็มีประโยชน์ต่อการเล่น Void Line อันนี้เป็นเรื่องของการสแปมทำให้เพื่อนรำคาญ With you อันนี้คือบอกเพื่อนว่าเฮ้ยฉันอยู่ด้วยฉันอยู่ด้วย Yes ก็ตรงกันข้ามกับ No เนาะผมว่า Yes กับ No เนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์ในการเล่นเท่าไหร่คือมันต้องมีคนถามเราก่อน You are welcome ก็คือด้วยความยินดีใช่ไหมซึ่งก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เนาะถ้าถามผมว่าสิ่งที่มีประโยชน์คือ acknowledge คือบอกว่าเรารับรู้ละ group up อันนี้ก็มีประโยชน์ incoming ก็มีประโยชน์ need healing หรือว่า help อันนี้มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับ on my way อันนี้ก็มีประโยชน์ press the attack อันนี้ก็มีประโยชน์ push forward อันนี้คล้ายๆกันคือผมว่าถ้า1ใน2อันนี้เลือกเอาสักอันก็พอไม่ต้องใช้2อัน ready อันนี้ก็มีประโยชน์ thanks ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เนาะมันแค่ขอบคุณคือไม่จำเป็นก็ได้ ultimate status อันนี้ผมว่าก็มีประโยชน์เหมือนกัน with you ก็อาจจะมีประโยชน์ในบางกรณีตรงนี้ก็อย่างที่บอกถ้าคุณขี้เกียจกด C ขึ้นมาเป็นคอมมานด์เนี่ยแล้วค่อยเอาเมาส์เลือกเนี่ยคุณสามารถผูกกับปุ่มอะไรก็ได้นะครับแต่อย่างของผมจะไม่ผูกถ้าลงมาข้างล่าง additional communication สมมุติว่าคอมมานด์วิวคุณแบบช่างแม่งอ่ะปล่อยมัน default ไปแล้วคุณลงมาข้างล่างนี่ครับมีคำสั่งอีกเพียบอย่างอันนี้มีอะไรบ้างมี go ไป goodbye bye bye แล้ว incoming ก็คืออันนี้จะคล้ายๆกับข้างบนแหละก็คือศัตรูกำลังมาใช่ไหม need healing no ไม่ on my way press the attack กับ push forward ก็บุกนะready เอ้ยพร้อมแล้ว sorry เอ้ยขอโทษ with you เอ้ยอยู่ด้วยกันเนี่ย yes ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เนาะ you're welcome ยินดีอะไรงี้นะครับอันนั้นคือส่วนของ communication เรื่องของ command view นะซึ่งอย่างน้อยก็มีประโยชน์ในกรณีที่คุณใช้ใหม่ไม่ได้คุณจะได้สื่อสารกับเพื่อนบ้างใช้คำว่าบ้างบางทีบางคนเขาก็ไม่ใช้อยู่ดีเครื่องปิงอ่ะเราสามารถปรับได้สมมุติว่าคุณไม่ชอบกดตรงเมาส์ใช่มั้ยสกอร์เมาส์โอ๊ยมันกดยากอ่ะพี่เราแบบคือกำลังยิงศัตรูอยู่แล้วต้องมากดสกอร์เมาส์มันกดยากกดไม่ถนัดเราก็ปรับปุ่มได้ตรงนี้เบื้องต้นอ่ะ default อ่ะเขาจะปรับมาให้2ปุ่มครับสามารถกดสกอร์เมาส์ก็ได้
กดตัว G ก็ได้นะ attacking อันนี้ผมไม่ได้ผูกกับปุ่มอะไรไปเลยนะครับมีแค่ countdown อันนี้ผมเอาไว้ตัว Z ก็คือนับ 3 2 1 defending อันนี้คือบอกว่าจะกันโชคตรงไหนให้กันพอยต์ตรงนี้นะอะไรงี้ enemy คือบอกว่าให้ระวังศัตรูตรงนี้ในกรณีที่แบบศัตรูจะโผล่มาแว็บเดียวเรากดไม่ทันเรากดเรียกไม่ทันว่าศัตรูอยู่ตรงนี้ก็กดแบบนี้ได้ fallback fallback ก็มีประโยชน์คล้ายๆกลุ่มอัพเลยคือผมว่าเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้บอกเพื่อนเวลาแบบเฮ้ยมึงต้องถอยละมึงต้องถอยหรือว่ามากรุ๊ปกันก่อนละเนาะ going in อันนี้ก็คล้ายกับข้างบนแหละคือคล้าย press the attack กับ push forward เนาะหรือ ready เนี่ยอาจจะมาใช้ going in ก็ได้คือบอกว่ากูจะไล่ละจะเข้าละประมาณนี้ก็เลือกเอาสักอันนะครับ need help อันนี้สำคัญมากผมแนะนำว่าผูกไว้สักปุ่มนะครับอย่างของผมก็จะผูกไว้ตัว X เนาะก็คือถ้าเป็นของ Overwatch 1มันจะเป็น need healing แต่ของ Overwatch 2เนี่ยผมเลือกผูกกับ need help แทน watching here ก็คือบอกว่ากำลังดูตรงนี้ให้อยู่ไม่มีอะไรอันนั้นคือเรื่องการสื่อสารเป็นหลักเรื่องของปิงเนี่ยสามารถปรับได้ด้วยว่า sensitivity จะให้เท่าไหร่เราต้องเล็งให้โดนศัตรูเป๊ะๆ เลยไหมมันถึงจะปิงขึ้นแล้วก็ปิง opacity อ่ะสมมุติว่าคุณปิงศัตรูแล้วแบบมันเข้มมากมันมองทะลุไปข้างหลังไม่เห็นคุณอาจจะลด opacity มาเหลือสัก 50% ก็ได้โอเค 50% นี่มันก็จะจางมันจะจางๆหน่อยมันจะมองทะลุปิงง่ายขึ้นเนาะอันนี้แล้วแต่ถนัดนะครับส่วนของ emote voice line spray อันนี้เป็นเรื่องแบบความสนุกสนานภายในการเล่นของเราแหละคือมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อการเอาชนะสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณจะเซตอัพไว้เซตผูกกับปุ่มไว้ก็ได้นะถ้าอยากจะเซตอัพแต่ว่าจริงๆมันไม่จำเป็นอะอย่างของผมเนี่ยมีแค่สเปรย์กดตัว T ก็ออกมาเป็นสเปรย์นึงแล้วก็กดตัว Y เพื่อเป็นสเปรย์วิวนะครับเลือกได้ว่าจะเอาไหนคือจริงๆคอมมานด์วิวเนี่ยเอาอีโมดหรือไวท์ไลน์เนี่ยออกไปก็ได้เพราะว่ามันก็กินที่เนาะเผื่อว่าเราจะแบบใส่คำสั่งอื่นที่มีประโยชน์มากกว่านี้ลงมาแทนนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรื่องของคำสั่งแล้วก็การสื่อสารกับเพื่อนภายในเกมเนาะถ้ามีไมค์ใช้ไมค์ดีที่สุดอย่าลืมกดเข้าทีมแชทด้วยสื่อสารกับเพื่อนจะได้มีโอกาสชนะที่มากขึ้นหรือว่าอย่างน้อยใครจะตายจะได้ช่วยกันง่ายขึ้นนะครับเนื้อหาคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับหวังว่าจะพอมีประโยชน์กับคนที่เพิ่งเข้ามาสัมผัส Overwatch 2ได้นะครับแล้วก็กำลังหาแบบวิธีการสื่อสารหลายๆวิธีอยู่อาจจะงงกันอยู่ว่าเอ้ยตั้งค่ายังไงนะครับถ้ามีอะไรที่ผมพูดผิดไปหรือมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับบ๊ายบาย